ฎแห่งกรรมเรื่องสภาพจิตพระธรรมลมหายใจสงบจิตสงบด้วยผู้ที่ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายในขณะที่ปฏิบัติอยู่ย่อมจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของลมหายใจของแต่ละคนนั้นสามารถชี้บอกความรู้สึกนึกคิดที่กำลังมีอยู่ได้ดีนับตั้งแต่ยกจิตเข้าสู่ฐานที่ตั้งสติเพื่อเพ่งดูความเคลื่อนไหวของลมหายใจณที่ฐานนี้ในพระพิธรรมเรียกว่าเกิดอุกหานิมิตได้แล้วผู้ปฏิบัติจะต้องทำงานแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจตลอดเวลาลมหายใจที่เคยหยาบในระยะแรกๆนั้นก็จะแปรสภาพเป็นแผ่วเบาละเอียดประณีตขึ้นจนจับความเคลื่อนไหวเข้าออกได้ยากขึ้นตามลำดับและดับหายไปจากความรู้สึกในที่สุดซึ่งแสดงว่าจิตของผู้ปฏิบัตินั้นได้สงบตามลมหายใจที่สงบไปด้วยแล้วฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการปฏิบัติอานาปานสติก็คือการศึกษาให้รู้จักวิธีระงับลมหายใจเข้าออกที่หยาบเพราะมีอารมณ์ที่น่ารักบ้างน่าชังบ้างเข้ามากระทบจิตแล้วก็ส่งผลให้ลมหายใจเข้าออกยาวบ้างสั้นบ้างนั้นได้ทำให้จิตกระเพื่อมไหวแลบออกไปจากฐานที่ตั้งสติแล้วผู้ปฏิบัติสามารถแก้ไขได้โดยการย่อการเคลื่อนไหวของลมหายใจให้แคบลงณฐานที่ตั้งสติการย่อลมหายใจที่กำลังจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะอิทธิพลของอารมณ์ให้คับแคบลงนี้ในคัมภีร์พระอภิธรรมเรียกว่าปฏิภาคนิมิตก็จะส่งผลให้ลมหายใจเคลื่อนไหวแผ่วเบาประณีตทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ในที่สุดส่วนลมหายใจจะเคลื่อนไหวแผ่วเบาประณีตได้เร็วมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมแล้วแต่ความสามารถทำลมให้แคบและกว้างได้ชำนาญมากน้อยซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการทำลมหายใจให้ละเอียดประณีตได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะสามารถทำให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วที่สุดด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องจำวิธีย่อลมหายใจให้แคบเพื่อให้จิตเป็นสมาธิและจำวิธีขยายลมหายใจให้กว้างเพื่อจะออกจากสมาธิมาทำการงานอย่างอื่นๆไว้ให้ได้อย่างแม่นยำทั้งสองอย่างด้วยทั้งนี้เพื่อที่จะได้เข้าหรือออกจากสมาธิให้ได้อย่างคล่องแคล่วในครั้งต่อไปได้ทันกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบต่อไปอีกทุกอารมณ์สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องระวังโดยไม่ให้พลั้งเผลอก็คือตอนขยายลมให้กว้างเพื่อออกจากสมาธิไปทำงานนั้นจะต้องคอยระวังจิตไม่ให้แลบเตลิดออกไปจนจำทางกลับเข้าสมาธิครั้งใหม่ไม่ได้ไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติอานาปานสติสภาพลมหายใจที่ตกอยู่ใต้อำนาจพระไตรลักษณ์ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเห็นตั้งแต่การเพิกจิตออกจากอารมณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ยกขึ้นสู่ฐานที่ตั้งสติทีเดียวผู้ที่ลงมือปฏิบัติใหม่ๆจะพบจิตใจความคิดถึงอารมณ์ต่างๆรวมทั้งลมหายใจของตนดิ้นรนสับสนวุ่นวายอย่างยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างความเพียรยกจิตเข้าสู่ฐานที่ตั้งสติกับความปราดเปรียวของจิตที่จะดิ้นรนออกจากฐานดังกล่าวไปอยู่กับอารมณ์อีกให้ได้เท่านั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆบางคนถึงกับเหงื่อไหลโทมกายบางคนรู้สึกหายใจอึดอัดหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันแน่นหน้าอกบางคนก็แลเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่น่ากลัวแล้วก็ตกใจสุดขีดจนพาเลิกปฏิบัติต่อไปก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่มักเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆเสมอผู้ปฏิบัติย่อมสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยเพิ่มความเพียรพยายามนำจิตให้กลับมาตั้งไว้ที่ฐานที่ตั้งสติให้ได้อีกเท่านั้นยิ่งได้ดึงจิตกลับเข้ามาตั้งที่ฐานที่ตั้งสติบ่อยๆมากครั้งเพียงใดพลังปัญญาที่จะปล่อยวางเรื่องดังกล่าว
็ย่อมเกิดมากขึ้นเพียงนั้นด้วยจึงขออย่าได้ตกใจและคิดเลิกราไปเสียก่อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วกันเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยสำหรับการทำงานทางจิตสำหรับการปฏิบัติอาณาปานสติก็คือพิจารณากายในกายเป็นภายในบ้างคือเพ่งดูลมหายใจเพื่อปล่อยวางความนึกคิดต่างๆอันเกิดขึ้นภายในจิตใจต่อไปคือพิจารณากายในกายเป็นภายนอกบ้างคือเพ่งดูลมหายใจเพื่อปล่อยวางอารมณ์ต่างๆจากภายนอกรวม5ทางต่อไปก็คือพิจารณากายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างคือมรรคจิตที่เพ่งดูลมหายใจเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกทั้ง3ขั้นตอนนี้ไม่ว่าจะปฏิบัติขั้นใดก็ตามจุดสำคัญอยู่ที่การทำลมหายใจที่หยาบและเคลื่อนไหวไม่ราบเรียบเพราะถูกอารมณ์ปรุงแต่งให้เป็นลมหายใจที่ละเอียดและเคลื่อนไหวราบเรียบละเอียดประณีตให้มากที่สุดเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจะต้องยกจิตเข้าไปตั้งไว้ที่ฐานที่ตั้งสติแล้วประคองให้จิตตั้งมั่นไว้เฉพาะหน้าโดยวางจิตให้เป็นกลางที่สุดไม่เอ็นเอียงไปสู่อารมณ์หรือนิมิตหมายใดๆทั้งข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังและในขณะปัจจุบันด้วยผู้ปฏิบัติจะต้องหมั่นฝึกทำลมให้ละเอียดให้ได้อย่างรวดเร็วและประคองลมละเอียดไว้ตลอดเวลาให้ได้ในหลักการพิจารณากายในกายเป็นภายในการปฏิบัติอนาปานสติเท่าที่บรรยายมานี้ส่วนมากจะเน้นหนักไปในการระงับลมหยาบที่เกิดจากความนึกคิดอันเป็นอารมณ์ภายในของผู้ปฏิบัติเองเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำให้ได้เป็นพื้นฐานเสียก่อนที่จะปฏิบัติธรรมะขั้นต่อไปถ้าปราบความนึกคิดไม่ได้จิตก็ย่อมฟุ้งซ่านและทิ้งฐานออกไปหาอารมณ์อื่นเสียสติปัฏฐานก็ย่อมดับไปจากจิตอย่างสิ้นเชิงเมื่อทิ้งฐานที่ตั้งสติออกไปจิตก็ย่อมถูกอารมณ์ครอบงำชักพาให้เกิดความยินดียินร้ายได้ตลอดเวลาดังนั้นการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นหลักปฏิบัติที่จะต้องมีเพื่อเป็นบาดฐานสำหรับรองรับการปฏิบัติขั้นสูงต่อไปถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คืองานในขั้นที่หนึ่งนี้เป็นงานปฏิบัติสมาธิเพื่อปราบความนึกคิดฟุ้งซ่านซึ่งทำให้จิตจัดสายไปมาให้สงบจัดเป็นงานทางจิตขั้นสำคัญและยากที่สุดที่จะต้องทำให้สำเร็จเป็นพื้นฐานให้ได้ก่อนที่จะปฏิบัติงานทางจิตขั้นต่อไปถ้าทำไม่สำเร็จด้วยสาเหตุประการใดก็ตามความนึกคิดฟุ้งซ่านสัดสายไปมาของจิตก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปจิตจะย่อมไม่สงบตั้งมั่นและปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าทำสำเร็จลงด้วยความภาคเพียรโดยการปฏิบัติบ่อยๆเนืองๆแล้วผู้ที่ปฏิบัติก็ย่อมมีประสบการณ์ในการทำให้จิตสงบตั้งมั่นมากขึ้นตามลำดับพร้อมกับสั่งสมพลังปัญญาที่จะปล่อยวางความนึกคิดฟุ้งซ่านสัดสายไปมาได้มากขึ้นด้วยและพลังปัญญานี้แหละจะถูกนำไปใช้ในการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆจากภายนอกที่เข้ามาทั้ง5ทางในการปฏิบัติงานทางจิตขั้นที่2และขั้นที่3ต่อไปตามลำดับอีกด้วยต่อไปคือการพิจารณากายในกายเป็นภายนอกเมื่อผู้ปฏิบัติมีความชำนาญในการปฏิบัติสมาธิตามที่ได้พูดมาแล้วนั้นงานปฏิบัติขั้นต่อไปก็คือการปราบความวุ่นวายทางใจเมื่อมีอารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรวม5ทางให้ได้ด้วยซึ่งจะต้องนำเอาความชำนาญที่ได้รับจากการปฏิบัติสมาธิปราบความนึกคิดภายในมาใช้เป็นบาดฐานนั่นคือเอาพลังปัญญาที่สั่งสมไว้จากการปฏิบัติสมาธิมาปล่อยวางอารมณ์ที่มากระทบทางอายตนะทั้ง5ให้ได้จนชำนาญอีกด้วยเพื่อที่จะทำให้จิตหลุดพ้นหรือเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยตนเองตลอดไป
โดยไม่ให้ขาดระยะทั้งนี้หมายความว่าผู้ปฏิบัติจะต้องยกจิตไปตั้งไว้ที่ฐานที่ตั้งสติตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นนอนติดต่อกันไปจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่จะเข้านอนโดยไม่ให้จิตกระเพื่อมไหวเลยซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเพียรทำให้ได้ใน 2-3 วันแรกเท่านั้นจิตของผู้ปฏิบัติในระยะนี้จะกระสับกระส่ายดิ้นรนที่จะออกไปอยู่กับอารมณ์ตามความเคยชินที่เรียกว่าอนุสัยนั่นเองอุปมาดังปลาที่เคยอยู่ในน้ำแต่ถูกจับโยนขึ้นไปบนตะลิ่งปลานั้นก็ย่อมดิ้นรนที่จะกลับคืนไปอยู่ในน้ำตามเดิมฉันใดก็ฉันนั้นการยกจิตเข้าไปตั้งไว้ที่ฐานที่ตั้งสติและคอยระวังประคองไม่ให้แลบออกไปได้ตลอดเวลานี้เป็นการอบรมจิตเพื่อสร้างความเคยชินใหม่ให้เกิดขึ้นในทิศทางที่ฝืนกับความเคยชินเดิมทำให้จิตเป็นอิสระไม่ต้องอาศัยอยู่กับอารมณ์ใดๆอีกต่อไปทั้งกามภพรูปภพอรูปภพจิตไม่ต้องพลอยเกิดพลอยตายตามอารมณ์ใดๆในโลกอีกต่อไปต่อไปเป็นการพิจารณากายในกายทั้งภายในและภายนอกงานปฏิบัติในขั้นนี้เป็นงานปฏิบัติสติปัฏฐานขั้นสุดท้ายที่ผู้ปฏิบัติได้อบรมจิตมามากพอสมควรจนรู้และจำทางเดินของจิตได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นจึงรวมงานขั้นที่1กับขั้นที่2เข้าปฏิบัติด้วยกันและพร้อมกันไปดังนั้นจึงเป็นงานปฏิบัติขั้นมรรคจิตคืออริยมรรคสำหรับตัดอารมณ์ออกไปจากจิตคือไม่ให้ยึดถืออารมณ์ใดๆที่เข้ามากระทบจิตแม้แต่น้อยอารมณ์ซึ่งเคยเรียกว่าอารมณ์ก็ไม่ใช่อารมณ์อีกต่อไปแล้วเมื่อจิตมิได้ยึดถือไว้แล้วการกระทำนั้นๆก็อยู่ในสภาพเพียงสักแต่ว่ากระทบเท่านั้นไม่สามารถครอบงำจิตให้เกิดความยินดียินร้ายขึ้นได้อีกเหมือนสามัญชนทั้งหลายเมื่อความยินดียินร้ายไม่ครอบงำจิตใจผู้ปฏิบัติแล้วนามกายก็ย่อมแตกแยกกล่าวก็คือไม่เกิดความคิดพึงพอใจที่จะไปสร้างรูปร่างกายใหม่อีกในเมื่อร่างกายชุดปัจจุบันสลายลงไปแล้วถึงแม้ว่าร่างกายชุดปัจจุบันจะยังคงดำรงอยู่เพราะยังไม่สิ้นอายุขัยก็ตามจิตก็ยังคงทำหน้าที่ประคับประคองรักษาไว้เพื่อทำความดีให้แก่สังคมเท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองแต่ประการใดทั้งสิ้นดังนั้นความนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติขั้นมรรคจิตนี้จึงเป็นธรรมะซึ่งเรียกว่าพระธรรมอารมณ์ใดๆที่เข้ามากระทบจิตของผู้ปฏิบัติขั้นมรรคจิตย่อมหลุดร่อนออกเป็นผลจิตทันทีไม่ได้ทำให้จิตเศร้าหมองได้เลยดุดดังน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวแต่ไม่เปียกใบบัวฉันใดกล่าวคือใบบัวก็อยู่ส่วนใบบัวน้ำก็อยู่ส่วนน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆถึงกันทั้งที่อยู่ด้วยกันนี่คือสภาพจิตที่เป็นพระธรรมหลังจากผ่านการปฏิบัติสติปัฏฐาน4มาครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ